เอาละครับพบกับผมคนเดิมนะครับทวินทีนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงมหาศึกคนจนเทศนะผมก็จะทำยาวๆเลยละกันก็ตั้งแต่ตอนแรกเลยถึงตอนล่าสุดเลยละกันเอาเท่าที่ผมมีมังงะนะคืออ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะน้ำเดิมมัน7ล้านปีเนี่ยกำลังจะปิดฉากลงแล้วแบบนี้สาเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะว่าสงครามนิวเคลียร์การลุกลามของต่างดาวแต่ว่าทั้งสิ้นแต่มาจากการที่เหล่าถวยเทพนั้นต้องการจะมอบจุดจบให้มนุษยชาติต่างหากสุดนะครับที่เป็นประธานสภาอยู่ในขนาดนั้นนะครับก็ได้เปิดปากถามกับเหล่าเทพจากทั่วทุกความเชื่อทุกศาสนานะครับว่าเราสมควรให้มนุษย์อยู่ต่อไหมจากผลโหวตของเหล่าถวยเทพทั้งหมดนะครับซึ่งจากผลโหวตของเราทั้งหมดก็คือให้ล้างบางมนุษย์ซะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันทำให้สัตว์สูญพันธุ์สงครามมลพิษอะไรต่างๆเราเทพก็เลยบอกล้างบางเถอะแต่ขณะที่สุดกำลังจะเอาค้อนตีลงเพื่อตัดสินนะครับก็มีวันคิรีตนหนึ่งเขาชื่อว่าบุญฮิวนะครับเขามาบอกว่าช้าก่อนแล้วอีกาของโอดินก็บอกว่าเงียบไปซะแกไม่มีสิทธิ์มาขัดขวางเจตจำนงของเทพบุญฮิวก็บอกว่าการที่จะล้างบางมนุษย์แบบนั้นน่ะมันไม่น่าเบื่อเกินไปเหรอเราควรแสดงความเมตตาของเหล่าทวยเทพเนี่ยให้กับมนุษย์บ้างนั่นก็คือแรกนาล็อกนะครับแรกนาล็อกก็คือการดวลตนต่อตัวระหว่างเทพกับมนุษย์อาจเป็นข้อกำหนดพิเศษในรัฐธรรมนูญของวาคิลี่คือให้จัดการต่อสู้แบบ13ต่อ13ฝ่ายใดชนะได้ถึง7ครั้งก่อนก็เป็นฝ่ายชนะแต่ว่ากฎแรกนาล็อกนี้จะไม่เคยนำถูกมาใช้เลยเพราะว่าไม่เคยนำมาใช้เลยเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะสามารถชนะเทพพระเจ้าที่สร้างตัวเองขึ้นมาได้คือเทพก็ต่างหัวล้อบอกว่ามันจะเอามาทำไมมันเสียเวลามันเรียกว่าฆ่าเวลาไม่ได้โดยซ้ำนะการที่มันจะเอามนุษย์ไปสู้กับเทพวันนี้ก็บอกว่าตกลงพวกท่านเนี่ยปอดแหกกันอยู่ใช่ไหมงั้นก็ไม่ต้องสนใจสิ่งที่ข้าพูดแล้วกันแล้วเราเทพก็หัวเราะแล้วแต่ที่จริงที่เราทวยเทพหัวเราะกันเนี่ยเพราะว่าเราทวยเทพกำลังโมโหกับสิ่งที่วุนฮิวพูดมานะครับมันเป็นการดูถูกศักดิ์ศรีของเทพอย่างถึงที่สุดทุดก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจดีนะวุนฮิวมันแล้วทุดก็บอกว่ามันก็นานแล้วไม่ใช่เหรอที่เหล่าทวยเทพเนี่ยจะได้โชว์พลังให้กับเหล่ามนุษย์ได้เห็นกันบ้างแล้วซุดก็เอาค้อนตีเพื่อตัดสินว่าเวลานี้จะเกิดศึกและนาล็อกเป็นที่แน่นอนนะครับแล้วเกลก็บอกว่าท่านพี่ทำไมท่านพี่นี่คือน้องสาวของเกลนะครับวาฮิลี่ลำดับที่13ทำไมท่านพี่ถึงทำแบบนี้นะครับคือวุนฮิวก็ตอบไปว่ามนุษย์กับวันคิลี่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเทพอื่นใดทั้งนั้นข้าจะทอดทิ้งพวกเขาไม่ได้หรอกแล้วก็มีเทพเนี่ยมีเทพที่ชื่อว่าอินคิวัสเป็นเทพแห่งมาราคานะครับก็จะทำอะไรบุญฮิวไม่รู้อ่ะแล้วก็บุญฮิวก็ก้มหัวแต่ที่บุญฮิวก้มหัวนั้นไม่ใช่ก้มหัวให้กับอินคิวบัสนะครับแต่ก้มหัวให้กับเทพทอร์นะครับเทพเจ้าสายฟ้าที่แข็งที่สุดในตำนานของนอสแล้วทอร์ก็ถามว่าบุญฮิวเจ้าวางแผนอะไรอยู่แต่ว่าทอร์ก็ไม่สนใจนะครับทอร์ก็บอกว่าทำให้ข้าสนุนหน่อยละกันไม่งั้นข้าจะฆ่าเจ้าแล้วหลังจากนั้นบุญฮิวก็ไปเลือกตัวแทนของเผ่ามนุษย์ที่จะมาสู้นะครับก็คือนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดที่โหดเหี้ยมและบ้าคลั่งที่สุดนั่นก็คือแล้วก็ภาพก็ตัดมาที่ลานประลองวัฒนานะครับคือและคือฮัมดาวเนี่ยคือเป็นกรรมการภาคในการดวงครั้งนี้คือกฎของแรนนัลล็อกก็คือสู้กันจนกว่าอีกฝ่ายจะตายกันไปข้างหนึ่งนะครับส
ซึ่งตัวแทนของฝ่ายเทพคนแรกก็คือชายคนนี้ครับก็คือเทพเจ้าสายฟ้าทอนะครับแล้วก็ชายที่แข็งที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก็คือชายคนนี้ก็คือลิโป้นะครับเฟอร์เซียของเรานั่นเองก็เป็นการเปิดศึกคู่แรกระหว่างลิโป้ปะทะกับเทพทอนะครับแล้วก็มีคนมาสวดแล้วมีชายคนหนึ่งเขาสวดแล้วก็บุญทีก็บอกว่าหยุดอธิษฐานเถอะเพราะคู่ต่อสู้ที่พวกเจ้าต้องล้มก็คือเทพเจ้าที่พวกเจ้าอธิษฐานอยู่นั่นแหละแล้วก็เปิดศึกรอบที่1ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบในวันนี้นะครับคลิปต่อไปที่ผมจะทำก็คือคลิปศึกคู่แรกระหว่างลิปโป้กับทอนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ